้ป่วยที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตก็จะรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังเพราะอาจจะต้องเป็นภาระของคนรอบข้างในการฟอกไตแต่ในทางการแพทย์ได้พัฒนาการรักษาให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งด้วยการปลูกถ่ายไตเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะขอต้อนรับแพทย์หญิงอัมไพวันรุ่งบรรณพันธ์อายุรแพทย์โรคไตค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะโรคไตวายเรื้อรังมันจะมีอาการเป็นยังไงบ้างอะคะระยะแรกๆนะคะคนไข้ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการซึ่งคนไข้เนี่ยจะมีอาการค่อนข้างจะเป็นระยะท้ายๆค่ะมีขาบวมปัสสาวะผิดปกติคลื่นไส้อาเจียนซีดลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุนแรงแล้วแล้วที่เราเคยได้ยินว่าระวังการทานเค็มเยอะๆจะทำให้เราเป็นโรคไตจริงๆแล้วมันมีสาเหตุยังไงบ้างอะคะการกินเค็มเนี่ยข้อเสียคือมันจะนำไปสู่ภาวะที่มีเรื่องของเกลือโซเดียมเนี่ยค่ะข้างค้างในร่างกายก็จะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงตามมาที่นำไปสู่โรคไตวายเรื้อรังส่วนสาเหตุอื่นที่พบบ่อยโรคเบาหวานโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติโรคพุ่มพวงโรคไตอักเสบการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการปลูกถ่ายไตอันนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอค่ะใช่ค่ะในปัจจุบันเนี่ยค่ะการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเนี่ยค่ะก็เป็นการรักษาที่ประสบความสำเร็จสูงมากนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็สำเร็จเกิน 90% นะคะซึ่งผู้ป่วยที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ค่ะจะสามารถใช้ชีวิตกับไตใหม่อะค่ะได้ใกล้เคียงกับคนปกติไปได้ยาวนานเพียงแต่ว่าก็ต้องมีการติดตามการรักษาสม่ำเสมอกับแพทย์นะคะจำเป็นต้องกินยากดภูมิคุ้มกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดภาวะสลัดไตซึ่งถ้าผู้ป่วยติดตามการรักษาต่อเนื่องอะค่ะผลการรักษาส่วนใหญ่ก็จะดีคุณหมอคะแล้วการปลูกถ่ายไตอะค่ะไตที่นำมาใส่ให้คนไข้เอามาจากไหนอะคะไตที่ได้มาก็เป็นไตจากผู้มีชีวิตที่เป็นญาติของเราบริจาคไตให้เราหนึ่งข้างอีกแบบนึงก็คือเป็นไตบริจาคจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตทางสภากาชาติจะเป็นผู้จัดสรรแล้วนอกจากปลูกถ่ายไตเห็นว่ามีการรักษาอีก2วิธีด้วยใช่ไหมคะคุณหมอค่ะแต่ในคนที่ทำการปลูกถ่ายไตไม่ได้ก็มีการรักษาทางเลือกอีก2ทางก็คือ1คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแต่ก็มีข้อเสียคือคนไข้ก็ต้องไปโรงพยาบาลสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งใช้เวลาครั้งละประมาณ4ชั่วโมงฟอกไตผ่านทางช่องท้องซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะที่ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียมโดยวิธีการก็คือจะมีการวางสายยางเส้นนึงนะคะเข้าไปเยื่อบุช่องท้องนะคะแล้วก็จะใส่น้ำยาฟอกไตเข้าไปแช่ไว้ในช่องท้องแล้วเราก็จะปล่อยน้ำยาทิ้งประมาณวันละ 3-4 รอบก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ก็เรียกว่าใกล้เคียงกับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็คือการผ่าตัดปลูกถ่ายไตถึงได้ประสิทธิภาพสูงกว่าเพราะเป็นวิธีการเดียวที่ทำให้คนไข้กลับมามีคุณภาพชีวิตเนี่ยใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุดค่ะก็เท่าที่ฟังคุณหมอมานะคะก็หลีกเลี่ยงการรับประทานเค็มจัดนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตรวจสุขภาพประจำปีทุกๆปีนะคะเราจะได้ห่างไกลจากโรคไตวายเรื้อรังค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานี30ปีแห่งการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่คนไว้วางใจ